ร้อนร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆโอ้เพลงไว้รุ่นหน่อยไว้รุ่นหน่อยไว้รุ่นหน่อยครับผมอากาศมันร้อนใช่ฮะเทียนชี่เหินเร่อฮะเมื่อกี้สอนไปแล้วไงอะไรนะเหินเร่อเทียนชี่เหินเร่อเทียนชี่เหินเร่อถูกต้องครับคำว่าเทียนเทียนแปลว่าฟ้าคำว่าชี่มาจากคำว่าชี่หกนะฮะหรือว่าในตัวคนนี้ก็จะมีพลังชี่อยู่ก็คือพลังปราณนะฮะท้องฟ้าก็มีพลังลมปราณเหมือนกันลมปราณของท้องฟ้าซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเทียนคือฟ้าชี่ก็คือความเคลื่อนไหวนะอารมณ์อารมณ์ของฟ้าจำได้ไหมอารมณ์ของฟ้าเพราะนั้นถ้าฟ้าอารมณ์ดีเป็นยังไงฟ้าสว่างสดใสฟ้าก็จะรักพ่อถูก แต่ถ้าฟ้าอารมณ์ไม่ดีฟ้าเป็นยังไงฟ้าก็จะแบบว่าร้องไห้แต่ผมรู้สึกว่าเมืองไทยทุกวันนี้เนี่ยฟ้าเนี่ยสดใสเกินไปโคตรร้อนใช่วันนี้นะภาคเหนือ44องศานะจังหวัดอะไรนะลำปางเมื่อวาน 44.2 อุ่นปกติเคยได้ยินแต่ลำปางหนาวมากตอนนี้เป็นไงครับลำปางโคตรร้อนเออร้อนมากเลยมันมีคำว่าร้อนภาษาจีนนะเป็นแบบหลายเลเวลอ่ะเพราะว่าเรามีร้อนร้อนจัดจีนมีไหมร้อนเฉยๆก่อนนะใช่เร่อ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 ถามหลายทีนี่ตกใจไปแล้วในคลิปก่อนผมเสียความมั่นใจเร่อเร่อมวนลิ้นขึ้นไปนะครับแล้วก็ดูปากของครูพี่ป๊อปดีๆนะครับออกเสียงว่าเร่อเร่อมันไม่เซอร์ไม่เซอร์ไม่เซอร์นะเร่อพี่นินสะกดว่า R E นะเสียงที่สี่เร่อเร่อโอเคเออถูกต้องนะร้อนเพราะถ้าพูดถูกต้องเนี่ยมันจะสั่นอยู่ข้างในเร่อเร่อถูกต้องเนี่ยมันอ่านแล้วไงต่อต้องถึงร้อนถึงเร่อเหินเร่อเนี่ยก็คือร้อนมากร้อนมากนะครับแต่ถ้าหากว่าจะเอาร้อนมากกว่านั้นอีกมากกว่าเหินอีกนะครับก็คือเท่าเปียหรือว่าเฟยฉังนะฮะเฟยฉังก็มันเป็นคำบอกระดับแบบง่ายๆนะครับแต่มันอาจจะมากกว่า very นึงเพราะ very นี่คือเขินถ้าอยากจะได้มากกว่า very ก็ต้องใช้คำว่าเพื่อปีหรือว่าเฟยถังอันนี้มีค่าเท่ากันอันไหนมากกว่ากันอ่ะพอกันเขินคือพอกันอะไรนะอะไรเปียนะเพื่อปีกับเฟยถังนี่จะสูงกว่านั้นอีกงั้นถ้าเขินก็จะประมาณนี้ very ถ้าเฟยถังก็คือ extremely กับอะไรนะ extremely ก็คือมากกว่า very ขึ้นมาอีกนะครับแล้วเปียอีกอยู่ประมาณนี้เทือกปีกับเฟยถังถูกต้องนะครับเสร็จแล้วก็จะมีสูงไปกว่านั้นอีกนะครับเช่นบอกว่าเร่อจี๋ละเร่อจี๋ละเร่อจี๋ละก็คือร้อนร้อยชี้หาพูดอะไรนะพี่เร่อจี๋ละเร่อจี๋ละถูกต้องแล้วก็ใช้เป็นคำอุทานก็ได้นะครับเช่นเราเดินออกไปข้างนอกไอ้ย่า今天热极了热极了หรือว่าคนจีนชอบอุทานคำนี้ครับ好热呀好热好แบบดีนะคำว่า好ที่แปลว่าดีแต่หลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าคำว่า好ตัวนี้ยังใช้เป็นคำขยายก็ได้นะครับมันก็คือทำนองเดียวกันกับ very แต่คนจีนชอบใช้ในการอุทานสมมตินะฮะถ้าบอกว่ากุ้ยแปลว่าแพงใช่ไหมฮะเวลาคนเราเนี่ยเดินไปเห็นของเขาบอกหอมกุ้ยอ่ะหอมกุ้ยอ่ะแปลว่าอะไรวะดีแพงดีแพงไม่แพงชะมัดเลยเนาะเออแพงจังวะนะฮะใช่เขาบอกว่าเออมันต้องหอมเยอะไปเลยคนปกติเนี่ยเวลาเจอหน้าผมเนี่ยนะฮะก็หอมสวยอ่ะอ้าวดีทำไมเก่งภาษาจีนขึ้นมาเลยนะครับผมรู้เหรอครับว่าสวยแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคะแปลว่าหล่ออันนี้ก็คือพูดจากสามัญสำนึกข้างในจริงๆไม่ได้รู้จักคำนี้มาก่อนนะฮะจริงๆมันเป็นคำอุทานนะฮะเวลาเห็นหน้าพี่ป๊อปเฮาช่วยอ่ะแล้วเวลาร้อนจัดๆเนี่ยนะเฮาเร่อจะต้องกินอะไรคะยายติงปิงอันนี้เรียกว่าปิงฉีหลิงแล้วก็เป็นเสี่ยวเคอรี่ด้วยใช่นะครับอีน้ำปิงฉีหลิงตัวนี้เนี่ยนะครับเสี่ยวเคอรี่ปิงฉีหลิงนะครับถูกต้องยังมีอีกตัวหนึ่งคือเร่อหนาวเร่อหนาวพูดตามผมเร่อหนาวเวลาที่เราไปงานอีเวนต์แล้วเราก็เห็นคนมากมายมีจัดตลาดคนเดินนู่นนี่นั่นนะครับพี่ลิซ่าก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วโอ้คึกคักคึกคักคืออะไรคึกคัก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 อะไรอะเร่อหนาวเร่อหนาวเร่อหนาวเสร็จแล้วนะอ๋อเร่อไม่ได้แปลว่าร้อนอย่างเดียวใช่ก็คือเพิ่มหนาวก็ไปเป็นคึกคักได้ด้วยคือเข้าใจไหมคำว่าคึกคักคึกคักเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้มันคือแบบว่าคนมันแบบเยอะๆร้อนๆมันก็คือแบบเข้าใจไหมคนไทยเรียกคึกคักคนจีนเรียกไวบ์ในงานมันดูแบบไวบ์คึกคักอะไรอย่างเงี้ยคนจีนเรียกเร่อหนาวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะบอกว่าวันนี้เนี่ยคึกคักดีจังเลยนะคะ今天好热闹今天好热闹ก็เติมคำว่าหาวเข้าไป
โอ้นี่คือข้าวทั้งเลยเข้าใจยังเพิ่งเรียนมาเมื่อกี้เอาเห่าไปวางไว้ข้างหน้าจริงๆเห่าเร่อน่ะใช้ได้เลยนะครับ